สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับพี่น้องกะนี่ครับผมกลับมาใส่เบ็ดไม้หวยนี่ล่องเบิ่งอีกรอบนึงครับพี่น้องผมได้เยื่อเขียดมากะสิเอามาใส่ให้พี่น้องเบิ่งว่าเยื่อเขียดปลาสิกินดีบ่นี่ครับผมคันได้เยื่อไม้มากะสิมาไม้นี่ล่องเบิ่งครับผมไม้หวยแต่ว่าเปลี่ยนฟังแล้วครับพี่น้องมื้อนี้เปลี่ยนฟังล่องเบิ่งกะสิเป็นจังได๋ครับเดี๋ยวสิพี่น้องเบิ่งเขียดครับพี่น้องเขียดซ้ำปะปีซ้ำปะปล่อยนี่ครับผมเขียดโตบ่ใหญ่ครับผมโตน้อยๆนี่ครับเขียดโม่กันน้อยๆมีคู่เขียดครับหลักการนี่ครับผมเบ็ดกะ40หลังครับได้เขียดประมาณนี้แหละครับผมถึงบ่วนี่นี่ครับผมมาใส่เบ็ดเหยื่อเขียดน้ำกันสิเป็นจังได๋ครับเขียดสิกินดีบ่นี่ครับพี่น้องเขียดตัวบ่ใหญ่เบ็ดก็บ่สิใส่เบอร์ใหญ่ครับพี่น้องเพราะว่าเขียดมันตัวบ่ใหญ่ก็สิก้อข้างตัวใดอันนี้เนี่ยก็สิก้อขาครับพี่น้องนี่ครับผมก่อไว้ประมาณนี้แหละเขียดนี่ผมไปสอนมาได้นะครับพี่น้องตัวสิ่งใหญ่เนี่ยก็สิก้อข้างได้ครับพี่น้องตัวหน่อยเนี่ยก็ก้อขาไปครับพี่น้องอันนี้เขาก้อขาได้พี่น้องนี่ก้อขาครับมาอยู่หากินเด้อพี่น้องอย่าว่ากันเด้อ นะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวจังมาลุ้นผลงานกันครับว่าสิหมานบ่เหงื่อเขียดสิเป็นจังได๋ครับครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องนี่ครับผมหลังจากใส่เหงื่อเขียดไว้พี่น้องผมสิให้เบิ่งอันนี้ผมว่าย่านบกได้ปลาอยู่ครับพี่น้องน้ํามันบกครับพี่น้องนี่เขียดผมห้อยตอนอยู่นะน้ําบกครับพี่เจ้าเป่งน้ำออกจากห่วยคือน้ำมันหัววะพี่น้องเบิ่งครับโอ้ยน้ำบกจะคือบ่ล่ะพี่น้องนะครับอันนั้นก็แขวนอันตอนอยู่ครับนะโอ้ยโอ้ยพี่น้องคันบ่กินตะเว่นก็คือบ่มีปลาเลยครับพี่น้องโอ้ถืออยู่ครับพี่น้องหลังนั้นถือเด้อน่ะครับผมปลาโอ้ยตัวหน่อยเถอะวะพี่น้องนี่ครับตัวบ่ใหญ่ครับพี่น้องเอาอันนี้ก็มาเต็มนึงครับเนาะมันจะได้จักตัวน้ํามันลดลงเบิดครับพี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องหลังนี้ก็ถือด้วยครับพี่น้องเบิ่งเหงื่อเขียดขึ้นตัวหน่อยเถอะล่ะโอ้ยพี่น้องเบิ่งเหงื่อเขียด
เยอะเกียดผมเบิ่งครับเบิ่งสิ่งบ่คาดฝันก็เกิดขึ้นแล้วครับน้ำก็ลดปลาก็ตัวหน่อยผ่านแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ผ่านแล้วท่านบ่กินตะเวนคือสิบ่ได้มึงครับผมเพิ่นมื้อเห็นเพิ่นว่าน้ำมันห่วยเด้ครับพี่น้องน้ำมันหัวลงลำเสอยู่ทั้งฝ่าพุ่นครับหลังนั้นก็อยู่ทั้งฝ่าพุ่นบ่ถูกดอกครับพี่น้องกันบ่เต้นกินเอาพี่น้องหลังนี้โอ้เบิ่งครับคันเบ็ดเบิ่งครับคันเบ็ดโกงเลยพี่น้องติดเหอะใหม่เดี๋ยวผมเบิ่งก่อนครับเป็นอย่างน้อบัดนี้ยันจะเป็นงูเลยผมมันยันอย่างนี้ผมเขียดพี่น้องเบิ่งกันโมมี่ยังเลยพี่น้องเพื่อกับปลาโคนใหญ่ขึ้นกันด้ครับพี่น้องปลากับงูครับพี่น้องดึงลงสีนี่หยาดเป็นงูมาถือกับเกียดผมมันลอยถึงฝ่ามึงครับพี่น้องน้ำลดลงบักหลายหนึ่งโอ้ยพลาดแล้วปล่อยขึ้นน้ำมันสาดคือเก่าได้ครับเขียดทำงานให้เขาแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องคันบ่โดดกินเอานะซุ่มจิตตือกันสิแม่นโดดกินเอาแล้วครับพี่น้องโอ้ยน้ำมันลดครับพี่น้องน้ำมันลดนี่ก็เจ้าไก่ยังคันเดมากู่มองกูยังเพิ่นว่ามันน้ำมันหัวลงพุ่นหัวลงลำเสครับพี่น้องโอ้เรือลอยนี่บ่ได้เลยครับพี่น้องน้องนี่บ่ได้แล้วเรือลอยน้ำลงเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องเบิ่งเกียดผมเหินเวหาเลยอุ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องน้ำลงไกลนึงอุ้ยบุกป่าฝ่าดงบุกหมุนในกอไผ่ละบัดนี้เสียดายน้ำมันหนีแล้วครับเหงื่อลอยเฮาใส่บ่ได้ดอกครับพี่น้องเป็นแนวนี้น้ำมันลงเรื่อยๆครับน้ำมันลงเรื่อยๆทางไหนก็มีห้อยดึงอยู่เลยครับพี่น้องมีป่าบ่บ่โอ้ยน้ำลงเรื่อยๆพี่น้องมีห้อยดึงอยู่ปลาบ่ล่ะโอ้พี่น้องถือครับผมนี่โอ้ยก็ถือไว้ยังถืออยู่ตายซ้ำบัดนี่อุ้ยพี่น้องปลาตัวงามอยู่ตัวงามอยู่คือตายว่าน้ำตื่นๆนั่นก็ได้โอ้ตัวใหญ่อยู่ได้ตัวนี้พี่น้องมีแนวกัดมันงูคือนี่ครับพี่น้องมีแนวกัดสองเขียวนี่ครับผมงูคือกัดมันพี่น้องผมสิบอกได้ครับพี่น้องผมบ่แน่ใจว่าเป็นงูมีผิดบ่กัดมันห้อยเขียวฝังสองเขียวเลยนี่ครับงูกัดเพิ่นตัวใหญ่อยู่ตัวนี้เสียดายพี่น้องสิบอกว่าครับมันเถื่อคาเป็นงูมีพิษมากัดมันเอาพี่น้องเบิ่งตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าสิบอกครับพี่น้องมันห้อยงูฝังเขียวเลยนะสองเขียวเลยถึงเป็นงูยังงูกัดโอ้เบิ่งพี่น้องเกียดเฮาเกียดเฮาบุญอ่ะ
กันบ่ตัวใหญ่มาโดดกินเลี้ยงมันน้ำมันบกนั่นครับผมห้อยน้ำลงใส่เยื่อร้อยบ่ได้เลยครับน้องนี่น้องห่วยนี่น้ำลดน้ำบกตลอดนะครับพี่น้องเยื่อร้อยก็เดี๋ยวต้องไปหาใส่ไม้ใหม่ละครับผมว่าต้องขออภัยหลายๆครับพี่น้องรุ่นบ่มวนเลยเพราะว่านี่ครับเยื่อมันร้อยอีหลีครับพี่น้องมันร้อยสูงโพดน้ำมันบกนี่เบิดนี่ครับผมร้อยสมซื้อเลยเยอะร้อยสมซื้อครับพี่น้องเฮ้ยร้อยสมซื้อพี่น้องหลังนี่พี่น้องเบิ่งขั้นเบ็ดครับพี่น้องเบิ่งขั้นเบ็ดมันยังมีฟองอากาศอยู่ด้วยพี่น้องมีป่าบ่คือยังมีฟองอากาศอยู่ด้วยป่าบ่ล่ะพี่โอ้นี่ครับพี่น้องปลางูล่ะปลาคอครับพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยถือว่าในการดูได้ล่ะพี่น้องเห็นบ่นี่ครับพี่น้องในการอยู่ในการอยู่ตัวนี้นี่แหละครับพี่น้องมาเลยโอ้ขนาดโมบกสิกินดีกว่านี้อยู่ครับพี่น้องเอาละครับสวยๆเก็บก่อนครับผมพี่น้องเบิ่งมันจักลงหลายบ่หลายมึงนี่การมันมึงแม่นเบ็ดโอ้พี่น้องบกลงบักหลายเติบเพิ่นว่าน้ํามันหัวลงเซซึมหัวลงเซก็แม่นอีหลีแล้วครับพี่น้องบกเงือร้อยบ่ได้การเลยดีนะมันยังได้โตอยู่พี่น้องครับมื้อนี้ถือว่าเฮาผาดครับพี่น้องผาดตรงที่ว่าน้ํามันลดครับพี่น้องน้ํามันลดแล้วก็เหยื่อเฮาร้อยสูงครับร้อยเนื้อหนามเกินไปครับก็ส่วนใหญ่ก็ชุบมันกินก็คือสิเต้นกินแหละครับพี่น้องบ่เต้นกินก็ถือตะเว่นก็นี่ครับผมก็เดี๋ยวเบิ่งผลงานครับวัดป่าตัวซ้ําเด้นี่ครับผมมื้อนี้เบ็ด40หลังนี่40หลังพอดีเลยพี่น้องครับนี่ครับผมปลาคอ3ตัวจริงๆได้4ตัวตัวนึงใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องตัวผมว่างูกัดผมก็เลยบ่เอาครับพี่น้องผมบ่แน่ใจว่างูกัดงูมีผิดหรือบ่มีผิดก็บ่ได้บ่เอาครับพี่น้องห้อยเขียวงูแบบสองเขียวเลยซักลงไปเป็นหูจุบูบเลยเอาซ้ํานี่เฮาก็ได้พอกินแล้วพี่น้องนี่3ตัวได้ป่นได้แกงได้ต้มอยู่ดอกพี่น้องป่นได้ต้มอยู่ดอกเอ้าผิดพลาดจังหน่อยครับพี่น้องน้ำมันลดต้องขออภัยหลายเลยรุ่นบ่มวนปานใดก็สันสิได้รุ่นมั่นกว่านี้ครับนี่เนาะครับพี่น้องเบ็ดเฮามื้อนี้ที่เฮาใส่แล้วกันนะครับปลาได้3ตัวเพราะว่าน้ำมันลดครับพี่น้องน้ำมันลดกับเหยื่อร้อยก็บ่ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวนี้จังหน่อยก็ผมว่าจังหน่อยก็สิเริ่มบกลงสิเริ่มแห้งแล้วซุ่มกระเจ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวกระเจ้าก็มาหาเอาส่วนแหละครับพี่น้องปลามันจะเริ่มเหลือเขาน้ำเหลือหน่อยสิเอาง่ายนะครับพี่น้องก็เหมือนเขากลับมาห่วยครับพี่น้องมาห่วยแต่ว่าก็พิษขาดจังหน่อยเพราะว่าน้ำมันลดก็เลยได้ปลาบ่หลายเนาะครับพี่น้องได้รุ่นกันบ่มันเปิ้นได้มา3ตัว4ตัวแต่ตัวนึงผมบ่เอาครับพี่น้องผมว่ามันถูกงูกัดผมก็เลยบ่เอาก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พลาดคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังก็ทารุ่นทาเบิ่งครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ